สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีกเกมที่12กันดีกว่าประจำวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2020เริ่มกันที่ราชบุรีมิตรผล FC วันนี้เปิดบ้านเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป 3-1 ด้วยกันเจ้าบ้านได้3ประตูจากยานิกโบลี่ครับยิง2เม็ดเลยแล้วก็อีกลูกเป็นจุดโทษของฟิลิปโรเลอร์ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากบาลอสทาเดลลี่ครับยิงจุดโทษเข้าไปเมืองทองยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเสมอกับนครราชสีมามาสได้4ไป1-1วันนี้ทีมเจ้าบ้านครับนำไปก่อน1-0จากวิลเลนป๊อปครับยิงจุดโทษแล้วก็ทีมเยือนมาตีเสมอได้จากเมเดนิสมูเรโลปิดท้ายกันที่สุโขทัย FC ครับแพ้ให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0-3วันนี้ทีมเยือนได้3ประตูชัยจากควินอินเกรโซสุภชัยใจเด็ดแล้วก็รัตนกรใหม่คามินั่นก็เลยทำให้ตอนนี้อันดับ1เป็น BG ปทุมยูไนเต็ดที่เก็บไป32คะแนนอันดับ2เป็นแชมป์เก่าเชียงรายครับมี26คะแนนอันดับ3การท่าเรือ25คะแนนอันดับ4ราชบุรีมิตรผล FC ก็มี23คะแนนก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าหลังจากจบครึ่งฤดูกาลนัดที่15เนี่ย4อันดับแรกจะไปเล่นโควต้า AFC Champions League ในฤดูกาลหน้านะฮะกลับมาที่อันดับ5ตอนนี้เป็นสุโขทัยมี20คะแนนอันดับ6แบงคอก19คะแนนอันดับ7ชลบุรี19คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับ8เป็นบุรีรัมย์มี17คะแนนไปต่อที่อันดับ9ก็เป็นเมืองทองมี17คะแนนอันดับ10สุพรรณบุรี FC 17คะแนนอันดับ11โปลิสเทโร15คะแนนอันดับ12สมุทรปราการซิตี้มี13คะแนนอันดับ13ประจวบ FC 10คะแนนแล้วก็มาถึงโซนตกชั้นครับ3อันดับสุดท้ายอันดับ14เป็นนครราชสีมา10คะแนนอันดับ15ตราด7คะแนนแล้วก็อันดับ16เป็นระยองครับมีอยู่4คะแนนแล้วก็ไปดูกันที่ดาวซันโวล่าสุดยังคงเป็นจอห์นบาโจของสุโขทัยที่ยิงไป9ประตูแล้วก็นักเตะที่แอสซิสต์มากสุดเป็นสตีเฟนแลงเกลของราชบุรีที่จ่ายไป7ลูกเดี๋ยวมาส่งท้ายกันที่โปรแกรมไทยลีกนัดที่13ครับเกมต่อไปในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่วันศุกร์ที่27พฤศจิกายนก็จะมีนครราชสีมาเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมวันเสาร์ที่28มีระยองครับเล่นในบ้านเจอสุโขทัยชลบุรีจะพบกับการท่าเรือแล้วก็สุพรรณเจอกับราชบุรีวันอาทิตย์ที่29ก็จะมีPTประจวบเจอตราดแบงคอกพบกับโปลิสเทโรแล้วก็บุรีรัมย์เปิดบ้านเจอกับสมุทรปราการซิตี้